ก็อันนี้สรุปความเป็นมาของหาดใหญ่ในความเข้าใจของเองนะว่าเกิดขึ้นเป็นเมืองหาดใหญ่นี้ที่เจริญขึ้นได้ยังไงทั้งที่ไม่น่าจะมีปัจจัยอะไรเพราะว่านี่ก็ไม่ใช่อำเภอเมืองเหมือนกับที่เรารู้จักพัทยาทั้งที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีนึกว่าพัทยาเป็นจังหวัดหมายถึงว่าต่างชาตินะนะแต่จริงๆก็คือเป็นเมืองนึงในชลบุรีอันนี้เมืองหาดใหญ่ก็เป็นเมืองนึงในสงขลาแต่มีความเจริญสูงคือช่วงเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงของประมาณรัชกาลที่5คือเป็นช่วงประจวบเหมาะพอดีก็มาจากการที่อังกฤษเข้ามานั่นแหละคือในนี้เขาไม่ได้พูดนะแต่ว่ามันเริ่มมีการค้าเกิดขึ้นเพราะว่าช่วงนั้นเป็นยุคของปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยของฝรั่งนะแล้วก็มีการเดินเรือมาใช่มั้ยแล้วทีเนี้ยทางภาคใต้เนี่ยสมัยก่อนตอนเราเด็กๆเนี่ยเราจะได้ยินว่าเขาเด่นเรื่องอะไรเด่นเรื่องขุดแร่ดีบุกหรืออื่นๆถูกมั้ยฉะนั้นในช่วงรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ก็ให้ความสําคัญกับทางหัวเมืองภาคใต้เพราะว่าจะเป็นแหล่งที่เวลาตะวันตกมาเขาต้องเดินเรือผ่านทางใต้เนี่ยมาเลไปอ้อมสิงคโปร์เพื่อที่จะไปต่อจีนถูกมั้ยฉะนั้นตรงนี้เริ่มมีความสําคัญเรือเดินสมุทรอะไรจะผ่านแถวๆนี้และเป็นแหล่งขุดแร่ด้วยฉะนั้นก็มีการตัดถนนไปถึงมณฑลไซบุรีซึ่งปัจจุบันอยู่ในมาเลเซียไปแล้วคือเรามีการเสียดินแดนให้กับอังกฤษไงก็คือมีการตัดถนนซึ่งมันก็ผ่านอำเภอเมืองสงขลาแล้วก็มาผ่านที่หาดใหญ่นี้ด้วยแล้วก็มีการตัดทางรถไฟจริงๆถ้าแค่นั้นน่ะก็อาจจะเป็นอำเภอปกติแต่ทีนี้เขาก็มีนักธุรกิจที่น่าจะเรียกว่ามีความสามารถละกันก็คือคนนี้จริงๆชื่อจีนชื่อเทียกีซีได้ตำแหน่งเป็นขุนนิพัทจีนนครก็คือเป็นนักธุรกิจคนนึงละกันซึ่งเปิดบริษัทที่ขุดแร่ดีบุกกับอื่นๆที่นี่แล้วก็มีการพัฒนาตัดถนนอะไรให้กับที่นี่เพราะของเดิมที่นี่มีแต่บึงหนองอะไรพื้นที่ที่ไม่ค่อยเหมาะเต็มไปหมดเลยแต่ที่เนี้ยถ้าดูตามภูมิประเทศเราคือทางผ่านระหว่างไอ้มณฑลทางใต้ที่อยู่คาบสมุทรมาลายูก็คือมาเลเซียนั่นแหละทางผ่านไปยังสงขลาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนฉะนั้นมันใกล้กว่าเขาก็มาพัฒนาพื้นที่ที่นี่แล้วก็พื้นที่ใหญ่กว่าถ้าดูจริงๆแล้วเพราะสงขลานี่คือติดทะเลหมดเลยมีพื้นที่น้อยอย่างเงี้ยแล้วก็เคยมีคาสิโนด้วยสถานคาสิโนในเมืองหัดเออนี่จุดประสงค์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อนบ้านให้เข้ามาเล่นนําเงินตราเข้าประเทศเนื่องจากสมัยนั้นหาดใหญ่ยังไม่มีอะไรจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสมัยนี้ดึงดูดด้วยอะไรอ่ะดึงดูดด้วยอาหารมั้ยดูก่อนเราก็ไม่รู้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวอะไรนะแต่ก็เรื่องอาหารแน่ๆแหละแต่ว่าสถานที่ตั้งคาสิโนอยู่หลังสถานีรถไฟแล้วก็มีตํารวจรถไฟอยู่ที่นั่นแต่สุดท้ายแล้วคาสิโนแห่งนี้หายไปเพราะเกิดเพลิงไหม้แค่นี้เหรอไม่สร้างใหม่ด้วยเพิ่งไหม้อย่างเดียวก็หายแล้วเหรอจนถึงปัจจุบันประเทศไทยก็ไม่มีคาสิโนประเทศขึ้นบนดินคาสิโนบนดินใต้ดินเนี่ยเยอะทั้งที่ประเทศเพื่อนบ้านเขามีอย่างมาเลเซียเนี่ยเกนติงไฮแลนด์เนี่ยคือขึ้นไปในคาสิโนหมดเลยดึงดูดนักท่องเที่ยวอ่ะสิงคโปร์ก็มีคาสิโนเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะแต่ว่าแค่ว่าเราเคยมีเสร็จแล้วก็หายไปแล้วกลายเป็นว่าประเทศเพื่อนบ้านมีแทนพอสมัยของรัชกาลที่7ได้เห็นคุณงามความดีของนายเจียกีซีได้ตั้งยศให้เป็นขุนนิพัทจีนนครก็คือเป็นคนที่ก็ไม่ได้บอกคนเดียวนะก็มีหลายคนนี่แหละแต่ว่าเป็นคนหนึ่งที่เริ่มต้นความเจริญให้กับที่นี่ก็คือเหมือนกับว่าช่วงนั้นน่ะมันมีคนเชื้อจีนหมายถึงช่วงเวลาเดียวกันนี่แหละมีคนเชื้อจีนหลายคนที่มีบทบาทในการพัฒนาใช่มั้ยแต่อย่างสิงคโปร์เนี่ยเต็มๆเลยดีกว่าอยู่แต่บังเอิญว่าอันนี้เขาเป็นนักธุรกิจเฉยๆเขาไม่ได้มีเรื่องของตําแหน่งแห่งหนในการที่จะมากําหนดนโยบายอะไรเขาก็ทําได้แต่ในเชิงของนักธุรกิจเฉยๆนายซีกิมหยงที่ชื่อเหมือนกันล่ะอ๋อแสดงนี่ขอตั้งนายซีกิมหยงอุทิศที่ดินเพื่อสร้างตลาดซีกิมหยงและสร้างวัดจีนสุเหร่าลงเจลงเอบันมิชันเอาเป็นว่าที่นี่จากเดิมที่ไม่มีอะไรแต่มีสารพัดก็เพราะว่านักธุรกิจพวกนี้จีนเขาเดินทางมาจากจีนที่น่าแปลกคือทางใต้แท้ๆแต่กลับกลายเป็นว่าแต่ละที่เนี่ยเจริญด้วยคนเชื้อจีนทั้งที่ข้างบนอยู่ใกล้จีนมากกว่าอาจจะไม่ใช่เว้ยอย่างที่เราเคยไปปีนังกับจีนเต็มๆเลยใช่ไหมไอ้ภูเก็ตก็ใช่เมืองเก่าไงบ้านสไตล์อะไรนะซีโนโปรตุเกสอะไรก็ซีโนก็จีนใช่ไหมแล้วก็ทางมาเลเนี่ยเป็นการอยู่ครึ่งๆกันระหว่างเชื้อจีนกับทางของอิสลามอย่างเงี้ยหรือสิงคโปร์ก็จีนก็เป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็ทางใต้เขาเป็นจีนไหหลังไม่ใช่หรอที่ล่องเรือมาโอ้ก็คือมีความผูกพันกับจีนพ้นทะเลแบบเยอะมากๆก็เลยมีข้าวมันไก่ไหหลังเยอะแต่ที่นี่ไม่เห็นมีเขียนว่าไหหลำด้วยนะข้าวมันไก่เฉยๆแต่มีข้าวมันไก่เยอะที่แปลกใจอย่างนึงคืออยู่ใกล้ชายแดนมากแต่ว่าไม่ได้มีอาหารมาเลย์มาโผล่ที่นี่สักเท่าไหร่ผู้บุกเบิกเจียกีซีโอ้โหชื่อแบบสุดยอดอ่ะพระเสน่หามนตรีอันนี้
น่ารักมากเลยที่ขูดมะพร้าวอ่ะสมัยนี้ไม่ต้องขูดแล้วซื้อเอาอันนี้เครื่องโม่ดูสิเครื่องขูดมะพร้าวเขาน่ารักจังเลยอ่ะปริมาสะดุดตรงนี้ประมาณ2484เนี่ยเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาช่วงประมาณสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นมาจะมายึดแถบนี้ใช่มั้ยแล้วเขาก็มีการขึ้นบกที่สงขลาที่เราเคยไปอ่านประวัติตรงตอนเราไปสงขลาแล้วก็สุดท้ายคือทางไทยเนี่ยตกลงกับญี่ปุ่นว่าเออยอมให้ผ่านคือตอนแรกจะสู้แหละไปมายอมให้ผ่านเพราะว่าถ้าญี่ปุ่นไม่ทำอะไรไทยญี่ปุ่นก็เลยสามารถเดินทางผ่านมาทางที่หาดใหญ่นี้เขาบอกว่าญี่ปุ่นสร้างสะพานข้ามคลองอู่ตะเภาข้างที่ว่าการอำเภอทำให้มีทางสัญจรได้ทั้งรถไฟและถนนญี่ปุ่นเป็นคนสร้างสะพานให้นะแล้วก็ปี2490ยกฐานะหาดใหญ่เป็นอำเภอชั้นเอกปี2492 70ปีที่แล้วยกฐานะเทศบาลตำบลหาดใหญ่เป็นเทศบาลเมืองหาดใหญ่ถือว่าได้เกิดขึ้นมาประมาณ70ปีที่แล้วเพราะว่ามีความสำคัญคือเกิดมาจากความร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาไงจากเดิมที่ไม่มีอะไรคือความน่าสนใจมาจากว่าแต่เดิมไม่มีอะไรแล้วก็มีการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาโดยฝีมือของเอกชนเองแล้วก็ทางการก็เห็นความสำคัญยกฐานะให้กลายเป็นอำเภอเป็นเทศบาลอะไรเงี้ยก็วันก่อนเราไปที่สวนสาธารณะเทศบาลหาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆกระเช้าเขาบอกว่าขุนนิพัทหมายถึงว่านายเตียกีซีเนี่ยเป็นคนยกที่ดินจำนวน 3,000 ไร่ที่ตำบลคอหงให้เป็นกรรมสิทธิ์ของทางราชการก็เลยคิดว่าเอ้ยไอ้ที่ตรงเป็นส่วนสาธารณะหรืออื่นๆแถวๆนั้นนี่คือเป็นที่ดินของคนนี้มาก่อนหรือเปล่าทั้ง 3,000 ไร่เลยนะแสดงว่าของเดิมมันไม่มีอะไรไงเขาก็เลยมากว้านได้ขนาดนี้ที่มาของชื่อหาดใหญ่เนี่ยทั้งที่ความจริงไม่มีหาดทรายไม่มีทะเลอะไรเลยเนี่ยบอกว่ามีความเป็นไปได้2แบบด้วยกันคือนี่คือการคาดเดา1คือบริเวณริมคลองอู่ตะเภาซึ่งอยู่ทางตะวันตกใกล้ๆสถานีรถไฟของอำเภอหาดใหญ่เนี่ยมีพื้นที่นึงที่เป็นหาดทรายสีขาวขนาดใหญ่แบบว่าริมแม่น้ำเนี่ยนะแล้วว่าคลองอู่ตะเภาชื่อเหมือนสนามบินแถวๆภาคตะวันออกนะแต่ว่ามาอยู่เป็นชื่อคลองที่นี่ก็เลยเรียกตามหาดทรายว่าเป็นชื่อหาดใหญ่หรืออีกแบบนึงคือพื้นที่หาดใหญ่เรียกว่าหาดใหญ่ในอดีตเคยมีต้นชื่อต้นมหาดซึ่งมีขนาดใหญ่แล้วเรียกไปเรียกมาก็เลยเป็นหาดใหญ่เป็นชื่อย่อของชื่อต้นไม้มหาดขนาดใหญ่กลายเป็นหาดใหญ่แค่อย่างนั้นนี่ไงต้นมหาดใหญ่จริงด้วยมหาดขนาดใหญ่เราเคยเห็นต้นสีตรังยังไม่เคยเหมือนต้นมะขามเลยเนอะแต่มีดอกเลยฮะสีตรังสีตรังมันเป็นยังไงสีนี่สีเขียวนี่ต้องเปลี่ยนชื่อแล้วใช่ป่ะเป็นต้นสีเขียวปัจจุบันหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าของภาคใต้คือเป็นเมืองที่มีความสำคัญที่สุดเมืองนึงของภาคใต้เขาบอกว่าเมื่อก่อนสามารถหาซื้อสิ่งของต่างๆได้ในราคาถูกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ในครัวเรือนสารพัดนี่คือเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เราก็สั่ง delivery ภาพหาดใหญ่ตอนน้ำท่วมเอ๊ะทำไมมีแต่ภาพน้ำท่วมอ่ะก็ไม่น้ำท่วมก็ไม่ถ่ายเฮ้ยออมดูนี้ดิเหมือนญี่ปุ่นเลยอ่ะทำไมมันมีภาษาจีนด้วยอ่ะแสดงว่าคนจีนมาพัฒนาก็เลยกลายเป็นมีแต่ภาษาจีนเหรอดูดิเนี่ยเหมือนอยู่ในญี่ปุ่นสมัยโบราณเลยหอนาฬิกาแล้วข้างหลังเป็นตลาดอันนี้เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวนะออฟคิดว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเนี่ยเจริญมาด้วยต่างชาติทั้งสิ้นไม่ต่างกับสมัยนี้จริงๆคนจีนเนี่ยไม่ได้เพิ่งมาไม่ใช่ว่าเพิ่งมารุ่นอากงอาม่าเราแต่มาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาเพียงแต่ว่าการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือช่วงพรรคคอมมิวนิสต์สู้กับก๊กมินตั๋งอันนั้นน่ะใหญ่ที่สุดแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือไม่ใช่เฉพาะจีนอย่างเดียวก็ทั้งเปอร์เซียผมเคยอ่านมาตระกูลบางตระกูลอย่างเช่นบุญนาคเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากคนเปอร์เซียที่มารับราชการที่อยุธยาแล้วเขาก็ชอบตั้งชื่อไทยให้ก็เลยเหมือนว่ากลายเป็นนามสกุลไทยไปโดยปริยายหรือว่าพวกตะวันตกที่เข้ามาค้าขายหลายคนก็ได้รับราชการที่นี่แล้วก็ได้ชื่อไทยไปฉะนั้นหลายตระกูลหลายคนดังๆที่เราได้ยินทุกวันนี้อาจจะมีเชื้อสายมาจากพวกนี้ส่วนของคนจีนเนี่ยคือเขาก็เข้ามารับราชการเสร็จแล้วเขาก็ทางการไทยเนี่ยเวลามีอะไรเนี่ยเขาก็จะตั้งคนต่างชาติที่มารับราชการเนี่ยให้ไปทำแทนคือไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เป็นคนต่างชาติเข้ามาเนี่ยก็จะถูกตั้งอย่างเป็นท่านขุนหรือเป็นอะไรพวกนี้เสร็จแล้วก็ไปทำงานแทนก็เลยรู้สึกว่ามีคนจีนเข้ามาตั้งรกรากในไทยเนี่ยจนกระทั่งกลมกลืนกันแทบจะแยกกันไม่ออกแล้วเนี่ยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วไม่ใช่เพิ่งมาช่วงอากงอาม่าเรานี่ไงหาดทรายแบบนี้เ
ขาเลยเรียกว่าหาดใหญ่ไงมันหายไปไหนเนี่ยจากสถานีรถไฟหาดใหญ่ไปยังเขาคอหงอันนี้ชุมพรเมื่อก่อนตรงนี้คือเกาะพังงันเกาะสมุยอ่ะยังไม่มีเกาะเต่าเลยอ่ะเกาะเต่างอกมาทีหลังเหรอไม่หรอกมันอาจจะเล็กเกินไปตรงนี้สุราษฎร์มาพิพิธภัณฑ์แต่ยังไงก็ต้องเสิร์ชในพิพิธภัณฑ์อีกหน่อยไม่ต้องมีพิพิธภัณฑ์แล้วแหละเนี่ยมี Google เห็นแม่บ้านเขาบอกว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลย์กับชาวจีนที่มานะแต่จี้สงสัยว่าเอาเขาไม่ได้มีภาษาอังกฤษให้นี่ทำไมเขาถึงมาเขาก็ไม่รู้ไงว่ามีหรือเปล่าเขาก็เห็นว่าในแผนที่บอกหาดใหญ่มิวเซียมเขาก็อยากมาดูเหมือนเราไงเราก็เห็นว่าชื่อหาดใหญ่มิวเซียมนี่คือหอนาฬิกาในสมัยอดีตยังมีต้นมะพร้าวอยู่เลยอ่ะตรงนี้เป็นทุ่งหมดเลยอ่ะที่เราเห็นเป็นตลาดเนาะตรงนี้มันเป็นตึกอะไรใหญ่ๆอยู่ใกล้ๆใช่ไหมนี่เขาบอกว่าหอนาฬิกาเป็นจุดพบของหนุ่มสาวโอ้คล้ายๆสยามสแควร์ในสมัยก่อนเนาะบ่งบอกอายุมากเลยอ่ะสยามสแควร์แปลกจังเลยอ่ะเมื่อก่อนนี้มีบริการเรือข้ามฟาก24ชั่วโมงเลยนะเจอที่มาของคำว่าหาดใหญ่แล้วแหละที่ว่าที่นี่ไม่มีชายหาดแต่ทำไมถึงเรียกว่าหาดใหญ่เขาบอกว่าในสมัยอดีตอ่ะเมื่อร้อยกว่าปีนั้นอ่ะตรงเนี้ยมันไม่มีสะพานก็เลยต้องใช้เรือข้ามฟากมีบริการตลอด24ชั่วโมงด้วยนะที่บริเวณท่าหาดใหญ่จะมีหาดทรายใหญ่ขาวสะอาดบางทีก็น้ำลดลงมาสามารถเดินข้ามไปได้เขาก็เลยเรียกว่าหาดใหญ่บริเวณท่าหาดใหญ่ตรงไหนอ่ะของอู่ตะเภาเมื่อ2505เห็นร่องรอยของหาดทรายใหญ่อันเป็นในที่มาของคำว่าหาดใหญ่นี้ก็เป็นประวัติที่เกี่ยวกับโรงเรียนในเครืออํานวยวิทย์ในหาดใหญ่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ผู้รับใบอนุญาตทุกคนอุ๊ยใครทันเครื่องนี้บ้างอ่ะอ๊อฟรู้จักป่ะจี้ไม่รู้จักเลยอ่ะสมัยเด็กๆไม่เคยไม่เคยเห็นเลยไม่เคยใช้ด้วยมันคืออะไรอ่ะทีวีเหรออุ๊ยเราจำได้อ่ะตรงนี้มันใส่ floppy disk ใช่ไหมอืมอ้าวไหนบอกไม่รู้จักลืมตัวลืมตัวอุ๊ยคิดถึงจังเลยอ่ะซีดีเนี่ยใครก็ทันเครื่องได้ซีดีดิโอ้พวกรุ่นมือถือไม่ทันนะสิเออไม่มีบุญเนาะไม่มีบุญได้หอบไอ้คอมใหญ่ๆไปซ่อมโดยเฉพาะจอเนี่ยหอบกันทีนึงด้วยนะจนกระทั่งทุกวันนี้เราไม่เหลืออะไรก็คือมีแต่โน้ตบุ๊กเครื่องเล็กๆ2อันไอ้เครื่องใหญ่ๆแบบนี้ก็ลบไปหมดแล้วคิดดูหอบเครื่องแบบนี้นะขึ้นรถเมล์ไปซ่อมอันทิปไม่แน่เขาอาจจะมาว่าก็ได้นะห้ามแตะมันเป็นของโบราณ เป็นพัตถุโบราณไงถ้าไม่อยู่ที่นี่ก็ไปอยู่ไอ้กองขยะไปแล้วตรงนี้คือด้านหน้ามีกล้องบริเวณรอบๆ